เรากำลังจะทำการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้จากการกำจัดขยะแต่ผลที่ได้รับขยะก็จะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงการกำจัดขยะเมืองไทยเนี่ยที่จริงก็มีไม่กี่ประเทศ90%ใช้วิธีการฝังกบการฝังกบส่วนใหญ่ก็เป็นการเทกองเฉยๆไม่ใช่เป็นการฝังกบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอีกประเภทหนึ่งก็คือการแปรรูปขยะนำมาเผาในกระบวนการเผาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของ 60% เอามาเผาใช้พลังงานความร้อนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้จากการกำจัดขยะแต่ผลที่ได้รับขยะก็จะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงขั้นตอนจากเริ่มเรารับขยะมาเราแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือของที่ค่อนข้างจะไม่มีค่าแต่ว่าเป็นเชื้อเพลิงได้เพราะนั้นส่วนนี้ก็คือเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเพราะนั้นเราต้องคัดแยกจากขยะจาก100ส่วนเอามาสัก 60% 30% ก็คือเอามาทำปุ๋ยส่วน 10% ก็เป็นของวัสดุรีไซเคิลเราแยกเป็นอย่างนี้ก่อนในขั้นตอนในการทำเพราะนั้นไอ้ 60% เมื่อเรามาเผาเราก็ใช้พลังงานความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างที่เห็นนะอย่างโรงไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี่ก็ใช้ขยะวันนึงถ้าเป็นขยะสด500ตัน500ตันเรามาคัดแยก10%ก็เหลือ300ตัน300ตันก็เอามาผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะได้ไฟขนาด 9.9 เมกะวัตต์เรื่องชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจะเห็นว่ามีการต่อต้านกันเยอะแต่ที่นี่เนื่องจากมันเป็นบ่อเก่าเพราะนั้นบ่อเก่ามันก็ย่อมมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของมลภาวะต่างๆแต่เมื่อหลังจากที่เราบริษัทเราเข้ามาบริหารเนี่ยประชาชนโดยรอบเนี่ยเขาจะเห็นเองว่ามันดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นก็ไปเปรียบเทียบกับเก่ามันดีกว่าเก่าแล้วก็กลายเป็นมีความหวังแล้วแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าที่สร้างเนี่ยจากสิ่งที่เราทำพัฒนามา 2-3 ปีในช่วงเรื่องแรกก็นั่นคือเราลงทุนในสิ่งแวดล้อมเมื่อเขาเห็นมันดีขึ้นเพราะนั้นเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกับทางบริษัทเราสร้างโรงไฟฟ้าก็ประชาชนก็สนับสนุนแล้วจากการที่เราให้ประชาชนผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ก็จะได้มาเห็นว่าโรงไฟฟ้ามันก็ไม่ได้อันตรายและประกอบกับเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศยุโรปใช้มาตรฐานยุโรปเลยเพราะนั้นเรื่องมลภาวะทางอากาศก็ไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นการกำจัดขยะโดยสิ้นเชิงจริงนะครับประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยการคัดแยกขยะเนี่ยจะไม่ได้คัดแยกมาจากต้นทางนะครับทุกอย่างคนไทยทิ้งรวมกันก็มาส่งผลกระทบต่อถึงแวดล้อมแล้วก็บ่อที่ต้องของเอกชนที่รับบริหารจัดการนะครับที่จะต้องนำขยะพวกนี้มาคัดแยกประเภทออกนะครับเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมไม่อยากได้ต้องการไม่อยากได้ขยะเยอะๆนะครับอยากให้ทุกท่านร่วมมือกันนะครับคัดแยกจากต้นทางเราจะได้ประโยชน์รีไซเคิลเราก็ได้ขายคือไม่ต้องมาฝากผมขายครับผมขายผมไม่ได้คืนตังค์ให้ทุกท่านนะครับ